สวยงามมากไม่เป็นไรนะไม่เป็นเอาละทุกคนคงหิวกันแล้วใช่ไหมหิวค่ะอาหารได้เตรียมไว้พร้อมแล้วขอเชิญที่ห้องอาหารได้เลยเชิญเลยครับดีป่ะเชิญครับป่ะโอ้นายนี่มันแย่งซีนเก่งไม่เลววันนี้เด่นชนะฮีโร่ช่วยนางเอกคิดออกมาได้ไงก็ต้องขอบใจนายที่เชิญแชมป์ระบำลาตินมาเก่งขนาดนั้นยังเหวี่ยงซะจนคู่เต้นหลงทิศไปเลยหลงนึกว่านายจ้างมาเพื่อแกล้งแมนดี้ซี่เฮ้ยนายพูดแบบนี้แสดงว่าหาว่าฉันบงการใช่ไหมดีนะที่วันนี้เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่งั้นต้องกลายเป็นแพะแงเลยนี่อาจจะเป็นมุกของปีเตอร์ก็ได้นะแต่ปีเตอร์นี่ก็แย่นะที่ผ่านมาเลือกคนที่โง่ที่สุดมาเต้นก็ยังไปได้อ้าวนี่หรือว่าแมนดี้โง่ดังไม่ต้องส่งแล้วนะคะเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองวันนี้ต้องขอโทษด้วยคุณไม่เกี่ยวสักหน่อยถ้าคุณไม่ช่วยฉันก็คงชนกับโถกระเบื้องมีหวังกระเป๋าฉีกแน่ชดใช้ก็ทำไมถึงท่านแตกก็ช่างมันเถอะคุณเป็นแฟนผมแล้วนะผมควรปกป้องคุณผมจะดูแลคุณเองฉันแค่ล้อเล่นอย่าคิดมากสิคะแต่ผมไม่ได้ล้อเล่นนะพี่ใหญ่แฟนเหรออะไรของพวกเธอเนี่ยเราสองคนออกมาสิเป็นสามดวงตาสามคู่นะเห็นชัดแจ๋วเลยห้ามมาโกหกเลยจงรีบสารภาพมาซะโดยดีนี่ๆๆพวกลูกๆคุยเรื่องอะไรกันฮะเปล่าหรอกค่ะแม่เมื่อกี้เนี่ยเพื่อนหนูมาส่งก่อนจากกันก็แค่หอมแก้มตามธรรมเนียมฝรั่งมันก็ไม่เห็นจะแปลกเลยเอ้ยเดี๋ยวทำไมใช่อ่ะป่านนี้พี่ตะคอกใส่ผมไปแล้วแต่ที่พูดไปยิ้มไปมันก็ตอนที่พี่เป็นแฟนกับพี่เจ้ายังไงอย่างนั้นเลยอ๋อเหรอไม่เหมือนนะคนนี้น่ะดีกว่าพี่เจ้าตั้งเยอะถ้าเดาไม่ผิดนี่แหละเจ้าชายแห่งรังนกที่ชื่อแอชลีย์อันใช่ไหมจริงหรือเปล่าลูกใช่ค่ะรู้จักกันตอนงานแต่งเขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะโอ้ก็แสดงว่าลูกมีแฟนแล้วล่ะสิเมื่อกี้ตอนที่อยู่กับเพื่อนๆเขาก็บอกว่าหนูน่ะเป็นแฟนเขาขายออกแล้วงานนี้พี่ใหญ่โชคดีแล้วล่ะแอชลีย์เนี่ยสุดยอดเลยนะผมเคยอ่านคอลัมน์เกี่ยวกับธุรกิจเขารับช่วงกิจการรังนกจากพ่อเขาแล้วทำจะรุ่งเรืองเป็นหนึ่งใน20อายุน้อย100ล้านที่สำคัญไม่ใช่เสียเพลงลูกรังลูกพลานนะแล้วก็ไม่เคยมีประวัติเสียเลยด้วยจะรวยหรือเปล่าเนี่ยมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือนิสัยต้องดีกตัญญูพ่อแม่แต่ลูกเพิ่งจะคบกันเองไม่ใช่เหรองั้นก็ควรจะใช้เวลาศึกษาอีกสักหน่อยได้ค่ะแต่เราก็แค่เริ่มต้นอาจจะไม่รอดก็ได้นะโอ้นี่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 โอ้ดูไปแล้วเธอก็เป็นดาราได้นะคือถ้าเล่นเป็นผีแล้วไม่ต้องแต่งหน้าเลยอ่ะนี่ฉันมีเรื่องอยากจะให้ช่วยฉันถ่ายรูปช่วงเวลาที่โรแมนติกที่สุดของแม็กกี้กับอังกัสเอาไว้ช่วยขยายหน่อยสิฉันอยากให้พวกเขาเป็นของขวัญน่ะนะอ๋อที่แท้ก็มีเรื่องอยากจะขอร้องมิน่าจะได้มาทำพูดดีแล้วจะช่วยไหมอ่ะถ่ายสักไกลถามคุณภาพกล้องก็ต่ำเธอขยายไปมันก็ไม่สวยหรอกนั่นไม่สำคัญมันสำคัญที่อารมณ์ต่างหากล่ะถ้ามีกล้องอย่างดีฉันเปิดร้านถ่ายเองแล้วนี่ก็เลยอยากจะให้ช่วยทำโฟโต้ช็อปแก้ไขภาพให้สวยแค่8คูณ10ก็พอแล้วฝีมือระดับเซียนอย่างฉันถึงหลอยถ้วยแค่ไหนก็ทำสวยได้ก็ต้องห่วงอะอยากขยายให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้อยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรูปฉันเต็มไปหมดเลยเก็บไว้เพียบเลยเนี่ยห้ามอัดเก็บไว้ในอัลบั้มส่วนตัวนะเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าฉันเป็นแฟนนายอ่ะโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกยังไม่ถึงขั้นยังฉันนะเลยขั้นตั้งหากดูหน่อยซิว่ามีอะไรฉันกำลังทำงานอยู่เฮ้ยเฉยว้าวฉันกับแอชลีย์เฮ้ยสวยมากเลยนะเนี่ยทำไมลืมเขามากเลยเหรอ
จริงสินายว่าภาพจากมือถือไม่ละเอียดถ่ายแล้วไม่สวยใช่ไหมงั้นนี่ใช้ได้ไหมล่ะภาพสวยๆไม่ขยายน่าเสียดายอ๋อใช้ขยายหน่อยนะเออนี่ขอขนาดนี้ก็แล้วกันนะประสาทอะไม่ใช่เจ้าสาวเอาใหญ่บึ้มไปทำไมเงินทั้งนั้นนะฉันจ่ายเงินให้ก็ได้ฉันอยากอ่านให้แอชลีย์ตอนเข้ากลับอเมริกาจะได้มีของที่ระลึกไงนะนี่เจ้าจริงเหรอเดี๋ยวขอคิดก่อนนะน้าฉันขอร้องล่ะรูปสวยๆไม่ขยายได้ยังไงนี่เป็นผลงานของซัมเมอร์ฮาชุนนะนี่งั้นหักจากบัญชีเธอโอเคหักบัญชีฉันก็ได้เนาะใช่โจเซฟินอายุโอ้ยเยี่ยมเลยจะมาฮ่องกงเหรอจองโรงแรมใช่ไหมเฮ้ยพักบ้านผมก็ได้เตียงผมออกจากกว้างใหญ่เริ่มเลยฮัลโหลเฉิงเฉิงนี่แม่เองนะลูกส่งอาเฉียนไปสนามบินแล้วใช่ไหมเพิ่งส่งไปเองค่ะอ๋อแล้วลูกว่าอาเฉียนเป็นยังไงอ่ะก็งานเนี่ยเหมือนคนทั่วไปแค่นี้ก่อนนะหนูซื้อของอยู่ต้องจ่ายเงินแล้วโอ้ๆได้จ้ะได้แค่นี้นะบ๊ายบายพี่ใหญ่เนี่ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษฮะลูกตัดสายยังจะดีใจอีกตัดสายฉันไม่เป็นไรอย่าตัดสายสัมพันธ์ก็พอโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่ผมตามมุกพี่ไม่ทันแล้วเนี่ยอาเฉียนน่ะเป็นลูกของเพื่อนพี่เขาทั้งดีทั้งเก่งพอดีไปเที่ยวออสเตรเลียฉันก็เลยให้พักอยู่ที่บ้านของเฉิงเฉิงจะได้คุ้นเคยกันมากขึ้นบริษัทที่อาเฉียนทำอยู่น่ะมีสาขาอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะซึ่งอีกหน่อยต้องไปบ่อยขึ้นคนหนุ่มคนสาวลองถ้าได้คุ้นเคยกันมากขึ้นอีกไม่นานก็ต้องมีข่าวดีหาคู่ให้ลูกว่างั้นเถอะพี่ใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยคนเขาคบกันง่ายไม่ต้องแนะนำหรอกนั่นสิคะที่นั่นมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นต่อให้เป็นคนจีนก็พวกหัวนอกทั้งนั้นเลยแต่อาเฉียนคนนี้ทั้งซื่อสัตย์ทั้งขยันแถมเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นผู้ชายที่หายากจะต้องเหมาะกับเฉิงเฉิงแน่และอีกอย่างนะเขามักจะเดินทางไปออสเตรเลียล่ะโอ้ยเล่นจับคุยเขาแบบเนี้ยเหมือนคลุมถุงชนเฉิงเฉิงจะชอบเหรอคะเมื่อกี้ฉันลองเรียบเคียงดูแล้วฉันรู้สึกว่าเขาก็น่าจะโอเคนะเริ่มต้นก็ดีเหมือนสำเร็จไปกว่าครึ่งขอแค่ต่อไปนี้เนี่ยอาเฉียนมันไปออสเตรเลียรับรองต้องสำเร็จฮัลโหลเจอตัวมาหรือยังได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะถ้าอย่างนั้นจะไปมาดิฟกับผมไหมช่วงนี้ตารางงานแน่นมากไม่รู้จะลาได้ไหมแถมใกล้คริสต์มาสอาจจะไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ได้นะคะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงผมจะยืมเครื่องบินส่วนตัวจากคุณพ่อเครื่องบินส่วนตัวผมไม่ได้หยุดงานมานานแล้วถ้าคุณไปด้วยจะต้องเป็นช่วงวันหยุดที่พิเศษที่สุดเลยเดี๋ยวจะลองขอลาก่อนนะคะแล้วเย็นนี้ค่อยคุยกันนะบ๊ายบายมีเครื่องบินส่วนตัวด้วยไม่หยุดคงไม่ได้แล้วล่ะนี่เธอไปเถอะแต่อย่าลืมให้เขาส่งดอกไม้ช่อใหญ่กว่านี้นะรู้สึกเวอร์เหมือนในหนังเลยไม่รู้คุณจะไปไหมสิโถเอ้ยไปเลยไปนะอย่าอ้าวยังไงอะน่าทานใหญ่เชียวมีเรื่องดีใจละสิก็อะไรอาเมียนของฉันมีแฟนแล้วสิความจริงอายุเขาก็ไม่น้อยแล้วนะจะว่าไปก็เหมือนรถไฟขบวนสุดท้ายคนเป็นแม่จะไม่ดีใจได้ยังไงล่ะโอ้แต่พวกเขาก็ยังเข้ากันได้ดีคิดว่ายังไงก็คงไม่แคล้วกันหรอกเออแล้วพักนี้อาเมียนมีซื้อชุดใหม่เครื่องสำอางใหม่แล้วก็ซื้อน้ำหอมใหม่มั้งนะไม่นะสวัสดีครับเพียผู้หญิงที่กำลังมีแฟนจะทุ่มให้กับความเรื่องความงามมากเพราะว่าคนเจองามก็เพราะแต่งอาจได้เป็นที่อาเมียนยังไม่ชอบเท่าไหร่มากคงไม่หรอกมั้งผู้ชายคนนี้นะพร้อมทุกอย่างไม่ชอบได้ยังไงอะถ้าฉันเลือกเขยนะฐานะนั้นเรื่องเล็กสิ่งสำคัญคือนิสัยดีเป็นคนซื่อตรงรู้จักให้เกียรติเกรงใจผู้ใหญ่แล้วก็มีอารมณ์ขันให้กับเด็กฉันเพิ่งแนะนำผู้ชายแบบนี้ให้ลูกสาวฉันละจริงเหรอคะลูกสาวเจ๊มีแฟนแล้วเหรอโอ้ตอนแม่วิเศษที่สุดเลยจะ 2,000 นะครับเพียร์เถียนอาเฉียนโอ้ยนี่ผู้ชายคนนี้แหละใช่ไหมไหนไหนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมาทานข้าวกับที่บ้านใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมมาจองโต๊ะก่อนโอ้น่ารักจริงๆผมก็จะเอาของฝากไปพอดีเลยอ่ะ
ไม่ได้รู้จะมาเจอที่นี่ว่างวันไหนผมจะได้ไปนะครับโอ้ไม่ต้องรีบจริงสิไปออสเตรเลียตั้งหลายวันเฉยเฉยมีพาเที่ยวบ้างไหมจ๊ะอ๋อคงเพราะเขางานยุ่งอ่ะผมก็ไม่ได้พักกับเขาอ่ะครับอ้าวฮะผมได้เจอเขาก็ที่สนามบินตอนวันกลับนะครับเขาเป็นคนช่วยจองโรงแรมให้กับผมเองด้วยนะพี่ใหญ่ป้าพี่ใหญ่นี่จ่ายฮะช่วยต่อในทาเชิงเชิงให้หน่อยสิตอนนี้เหรอทางโน้นมันดึกแล้วนะป้ามีเรื่องจะถามด่วนเลยอ๋อครับมีอะไรเหรอจ่ายจ่ายเยอะเองนะเฉยๆเออไม่ได้ต้อนรับอาเฉียนทำไมไม่บอกลูกรับปากแม่แล้วก็ปล่อยให้แม่หน้าแตกนะหนูงานยุ่งนะคะไม่ว่างต้อนรับเขาหรอกแม่ก็แค่อยากแนะนำคนดีให้เสียแรงแม่อุตส่าห์หวังดีแนะนำก็ให้หนูเหรอที่จะเล่นแบบสมัยโบราณหรือไงอะเฮ้ยหนูไม่เคยร้องขอเลยนะถ้าอยากมีหนูหาเองได้ไม่กวนแม่หรอกนะนะแต่อาเฉียนเป็นคนดีที่หาได้ยากนะแม่ทำเพราะหวังดีนะอย่าเอาแต่อ้างว่าหวังดีแล้วมาคอยเจ้ากี้เจ้าการดีนะเนี่ยหนูไม่ว่างไม่งั้นนะวุ่นแน่เลยเล่นยัดเยียดแบบเนี้ยถึงเขาจะดีหนูก็รับไม่ได้หรอกนะแม่เชื่อหนูนะอ๋อไม่ชอบที่เขาแต่งตัวเชยใช่ไหมหาสามีต้องหาคนซื่อไม่ใช่พวกสำอางนะแม่ฟังที่หนูพูดบ้างไหมอ่ะชักคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะแม่ก็เอาแต่ใจตัวเองทุกทีเลยอ่ะเผด็จการที่สุดตั้งแต่เล็กจนโตเอาแต่คุมทุกอย่างตอน16ก็กลัวมีแฟนพอ26ก็ยัดเยียดให้หนูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะจะมาคอยบงการชีวิตของหนูอีกได้ไหมคะแม่ได้โปรดและอยู่เฉยๆบ้างเถอะนะฮะเชื่อหนูนะแม่ไม่ได้บงการแม่ก็แค่เป็นห่วงพอแล้วเฉิงๆดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนหนูงานยุ่งมากอย่าบังคับให้หนูต้องติดต่อกลับเวลานั้นเวลานี้ถ้าว่าหนูจะโทรหาเองแค่นี้ก่อนนะเชื่อหนูนะหนูทำเขาพูดกับแม่แบบนี้ได้เหรอพี่ใหญ่พี่เพิ่งโกรธสิเพราะพี่แนะนำผู้ชายให้เขาก็เลยยอมรับไม่ได้ตั้งหากอย่าโกรธเลยนะนะจริงๆใหญ่อ้าวเจ๊เถียนอยู่ก็ดีแล้วพอดีผ่านร้านบุ้ยเค็มร้านโปรดของเจ๊เลยนี่นี่ค่ะชิมหน่อยสิโอ้ยที่เป็นของลูกสาวเจ๊เถียนต้องหากล่ะฉันไม่ส่งไปหรอกถ้าใครอยากกินก็แกะเอามากินเองเถอะเอาทำไมเฉยๆทำอะไรให้โกรธเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำให้ใครโกรธกันแน่ไงเบี่ยงใส่แล้วมีอะไรให้ช่วยไหมคะอ๋อผมมาหาเจ๊เถียนอาเฉียนครับพอดีผ่านมาแถวนี้ก็เลยเอาของฝากมาให้นะครับโอ้ยไม่เห็นต้องเกรงใจเลยขอโทษด้วยนะที่ลูกสาวของฉันไม่ได้ดูแลเธอไว้ฉันเลี้ยงข้าวเพื่อขอโทษแล้วกันโอ้ยไม่เป็นอะไรครับผมเคยไปออสเตรเลียแล้วผมจำเส้นทางได้แต่หนหน้าเนี่ยว่าจะพาแฟนไปด้วยนะครับแฟนเธอเหรอไม่เห็นพ่อเธอบอกว่าเธอมีแฟนเขาไม่รู้เหรอคุณพ่อยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกท่านแล้วล่ะพ่อเราจะแต่งกันปีหน้าแล้วนะดีใจด้วยนะขอบคุณครับดีจังเลยถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะจ๊ะได้ครับแต่อย่างนั้นผมก็ไม่ขอรบกวนแล้วนะครับเราจองตั๋วหนังเอาไว้ด้วยไว้ทานข้าวกันนะครับจ้าฉันเป็นเจ้ามือเองแล้วขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจะเป็นลมเหรอคะพี่ใหญ่โชคดีนะพี่ใหญ่ก็มีแฟนแล้วแถมยังจะแต่งงานแล้วด้วยอ่ะเกือบไปแล้วนะฉันนี่เลอะเธอจริงๆเกือบกลายเป็นคนเลวแยกคู่กันซะแล้วดีนะที่เฉิงเฉิงไม่สนใจนะผมรู้แล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เดี๋ยวรีบโทรหาเฉิงเฉิงก่อนดีกว่าโอ้ยร้อนใจมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เสียหายจริงๆนั่นแหละใช่ฉันก็เลยคิดว่าจะโทรไปขอโทษแต่ว่าโทรเท่าไหร่ลูกก็ไม่ยอมรับเขาอาจจะเดินไปที่อื่นก็ได้แม่ลูกกันโกรธกันไม่นานหรอกเขาเป็นลูกฉันนะมีนิสัยยังไงทำไมฉันจะไม่รู้ลูกคนนี้มันหัวรั้นมากเลย แล้วก็เสียดายที่อยู่ไกลถึงออสเตรเลียน่ะคุณครับมีตุ๊กตาสาวแครอทไหมครับสาวแครอทร้านคุณมีตุ๊กตาสาวแครอทไหมครับที่อุ้มแครอทนะอุ้มแครอทนะไม่ได้ขายนานแล้วค่ะพี่ครับ
อะไรตุ๊กตาสาวแครอทไปครับพี่โอ้ยตกรุ่นไปตั้งนานแล้วใครจะเอามาขายขอบคุณครับไม่มีเลยสักร้านเดินมาตั้งนานไม่มีเลยสักร้านผมหาไม่ได้แล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่วิกแล้วอุ้มแครอทเอาไว้ก็น่าจะเข้าท่าเหมือนกันนะครับเจ๊ เอาไม่ได้หัวนะครับเอาไว้เราหาซื้อในเน็ตก็ได้อะถ้ายังไม่ได้อีกก็ติดต่อโรงงานที่ทำไปเลยขอให้เขาช่วยทำให้เราเป็นพิเศษเรื่องเงินเรื่องเล็กขอแค่ทำให้เฉยๆหายโกรธกันนั้นก็พอละทำได้จริงเหรอถึงลูกจะโตพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงนี่แหละทุกข์ของพ่อแม่ละตอนเด็กก็ต้องคอยเลี้ยงคอยสอนกลัวไม่สบายพอโตแล้วก็กลัวเจอคนที่ไม่ดีแต่นี่กลับหาว่าบงการชีวิตหรือว่าฉันไม่สมควรไปยุ่งฮะผมมีแม่ซะที่ไหนเล่าแต่ผมอยากให้มีแม่มายุ่งอ่ะพูดจริงหรือเปล่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่าถ้ามายุ่งจริงๆอ่ะผมอาจจะไม่ฟังก็ได้ถ้างั้นพูดออกมาทำไมฮะสมัยที่อยู่บ้านเด็กกับพลาดนะผมชอบปีนรั้วออกไปซื้อไอติมข้างนอกแล้วครูใหญ่ก็ไม่เคยจับได้เลยไม่ใช่ว่าเราเก่งความจริงแล้วท่านก็ทราบนะแต่เป็นเพราะท่านแกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะเหตุนี้ก็เลยไม่เคยมีใครไปแล้วไปรับเหมือนอย่างผมอ่ะจะปีนกลับมาเป็นคนแรกเลยคนเป็นพ่อแม่ก็คงเหมือนกันนั่นแหละบางครั้งก็ต้องเข้มงวดสลับกับการผ่อนปรนบ้างนะลูกสาวฉันไม่เหมือนเธอเข้มงวดก็ไม่ชอบผ่อนไปก็ไม่เอาก็เก่งสำหรับคนอ้วน3ตัว100กับ3ตัว100ในหลังไปเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับโอ้โหเจ๊เถียนนี่เหมาะกับเจ๊เลยนะเนี่ยอุ้ยฉันไม่อ้วนขนาดนั้นหรอกนะเจ๊ไม่ได้อ้วนแต่ว่าตอนโกรธอ่ะจะอ้วนขึ้นเลยหลายนิ้วเลยแล้วพอหายโกรธก็ยุบไงเหมือนกับอ่างพองลมอ่ะแม่น่ารักกว่าจะตายยืดทนยืดทนจริงเลยร้านเนี้ยดีจังเลยนะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยคุณรู้จักร้านนี้ได้ยังไงกันนะคะฮะเขามีสาขาทั่วโลกนะที่อเมริกาก็ดังพอรู้ที่ฮ่องกงมีก็เลยพาคุณมาถ้าชอบไว้พามาทานดินเนอร์นะก็ดีค่ะแล้วคุณลางานหรือยังคือเขาว่าอีกไม่นานมาดีฟก็จะจมผมเลยอยากจะไปเที่ยวหาประสบการณ์สักครั้งนะดีไหมฉันเป็นคนกลัวแสงแดดนะคะพอโดนแดดที่ไรผิวมันจะทาครีมกันแดดสิฉันว่ายน้ำไม่เป็นผมสอนให้ก็ได้เฮ้ยนั่นสาวแครอทตุ๊กตาตัวโปรดของฉันเลยนะเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะสาวแครอทนี่เท่าไหร่คะ300ค่ะงั้นฉันเอานะคะสักครู่ค่ะแผนจิ๊บไปหนึ่งความจริงเราไปมันดีฟก็ได้อย่างมากก็แค่ซื้อครีมกันแดดเนาะว้าวอ้าวอะไรสาวแครอทมาจากไหนเนี่ยฉันซื้อมาจะทำไมอ่ะจะโดนลามหรือจะเรียกค่าถ่ายล่ะฮะอยู่อ่ะอย่ายุ่งนะถามจริงเหรอเธอซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยทำไมอยากได้เหรอไม่มีของแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายถ้านายอยากได้ฉันจะขายให้ถูกๆเอามั้ยโอ้ใจดีอย่างงี้ก็มีเหรอขายเท่าไหร่อ่ะ300เหรอ3,000ตังค่ะ300อะไรบ้าเปล่าเฮ้ยงั้นไม่ต้องละเดี๋ยวฉันมีของให้เธออย่างนายนั่นแหละจะมีของให้ฉันให้มีดไงให้เอาไปปล้นขายตุ๊กตาอะไรตัวต้อง 3,000 อ่ะนี่นายก็เอาฉันไป 3,000 เพื่อเล่นเป็นแฟนฉันแล้วได้เรื่องไหมล่ะเงินก็ไม่คืนทีเนี้ยตาฉันบ้าแหละจะไม่เอาคืนได้ยังไงอ่ะเธอเนี่ยทั้งงกทั้งปากเหม็นยิ่งใจแคบอีกด้วยนายก็งกเหมือนกันแค่ 3,000 ยังไม่ยอมจ่ายถ้าไม่อยากได้ตุ๊กตาก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่สาวแครอทน่ะเขาไม่ทำอีกแล้วนายหาไม่ได้หรอกถึงจะหาได้ก็ไม่ใช่แค่ 3,000 แสบนะพวกเราทำอย่างเรียกขไถ่เลยถ้าไม่ยอมจ่ายฉันอาจค่าตัวประกันก็ได้กูกูกูจะแสบกูกูกูหมูน้อยขอโดยสารรถไปด้วยจะได้ไหมคะฮะสาวแครอทไปได้มาจากไหนเนี่ยผมเสกมาด้วยบัญญัติกฎมั้งแพงไหมซื้อเท่าไหร่อ่ะไม่แพงหรอกก็ขายถูกๆโอ้โห 3,000 ยังว่าถูกโรงเรียนหน้าขาย 30,000 นี่ของเจ๊เถียนค่ะขอบใจจ้ะในเมื่อนี้มันไปแล้วช่วยหุบปากให้มันสนิทหน่อยได้ป่ะถ้าอยากให้เงียบก็ต้องมีค่าปิดปากเดี๋ยวก่อนต้อง 3,000 เชียวเหรอ
แพงไปแล้วฉันไม่เอาอ่ะคืนเงินเข้าไปฉันไม่เอาไม่ได้นะคะเจ๊เถียนมาซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะหล่อนจงใจหล่อนฉวยโอกาสเอาเงิน 3,000 คืนครับได้ยินแล้วใช่ไหมคะนั่นน่ะมันเป็นเงินของหนูเพราะฉะนั้นสาวแครอทก็เหมือนให้ฟรีนายควรขอบคุณฉันไม่พูดก็ได้ฉันไม่ถืออะไรหรอกแพงขนาดนี้ไปซื้อทำไมไม่ได้หรอกเดี๋ยวคืนเงินให้ไม่ต้องหรอกครับนี่ถือว่าผมซื้อให้เจ๊มันเป็นของขวัญที่แพงมากไม่แพงหรอกเอาเป็นว่าคริสต์มาสตรุษจีนปีใหม่ผมไม่ซื้อของขวัญให้รวบยอดไปเลยตัวเดียวเนี่ยแล้วถ้าวันไหว้พระจันทร์ล่ะงั้นขอดูเงินก่อนนะ เอารีบส่งไปเอาใจเฉยๆนะครับนั่นสินะโทษทีชวนอีกทีก็ได้นะพ่อรูปหล่อไปเลยไปเลยคนละ120จ่ายมาเลยจ่ายมาจ่ายจ่ายจ่ายทุกคนจ่ายหมดแล้วอะไรฮะไอ้ยะโดนเขาจับจุรสจุรสเฮ้ยจะโดนจับเหรอผู้หญิงคนไหนเนี่ยตาบอดเปล่าถ้าผู้หญิงก็ว่าอย่างแต่นี่เป็นผู้ชายไอ้หมอนั่นน่ะจับก้นฉันเต็มโอ้ตายดิไม่ร้องกรี๊ดกรี๊ดอยากขยับขาอะไรเนี่ยโอ้พวกแกเป็นเพื่อนฉันหรือเปล่าแล้วจะทำไงไปแจ้งตำรวจเลยเหรอเอางั้นเหรอแจ้งเลยเอาไหมแจ้งถ้าคนอื่นรู้โดนผู้ชายจับยิ่งแย่เหรอความใจถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็ถือว่าดวงตกใช่ใช่โอ้ถือว่าฝันร้ายพอตื่นขึ้นมาก็จบกันไปใช่ใช่ใช่จะไปที่ไหนหรอมาแต่ขับเถอะมาไปจอดไปนิดหน่อยนะใครไปกันได้ดูอะไรล่ะโดนจับก้นทำอะไรนักฉันรู้ว่านายยังห่วงฉันเราอย่าเลิกกันจะได้มะต้องพูดยังไงถึงจะเข้าใจบอกแล้วว่าอย่ามาแต่ให้กลับตามมาที่นี่แต่จะแบบนี้ถ้าไม่ให้เลิกคงยากแล้วอย่างดูสิวันๆเอาแต่ดื่มจนเมาแบบนี้ทุเรศที่สุดแอชลีย์แอชลีย์พี่ไปได้แล้วนะได้รอแป๊บเก็บของก่อนนะจะไปไหนอะร้องโอเกะไปมั้ยเฮ้ยงั้นไปด้วยสิโอ้ว่างร้องโอเกะด้วยเหรอเจ้าชารังนกเขี่ยเธอทิ้งเราเลยไงวันๆเขามีงานตั้งเยอะไม่ว่างเที่ยงเหมือนนายหรอกนะเขาก็คงงานยุ่งจริงอะนะเมื่อคืนยังเจอกันที่ผับเลยอะอะไรนะนั่นสินะเขาเดินสวนกับพวกเราพอไม่ได้ใส่สูทแทบจำไม่ได้เลยแต่ว่าเขาไปยุ่งกับเจ้าเกย์นั่นทำไมก็ไม่รู้โอ้ยอย่าพูดบ้าๆนะถึงเป็นเกย์ก็เป็นเพื่อนกันได้อย่าคิดแต่เรื่องนั้นสินั่นน่ะสิเออคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนชอบเนื้อหมูบางคนชอบเนื้อวัวบางคนก็กินหมดทั้งเนื้อหมูโดยเฉพาะบางคนขอแค่รูปแล้วไม่มีหางก็กินได้หมดเฮ้ยใครเพื่อนจังก็เพื่อนของนายไงไม่เห็นสาวในอัลบั้มเหรอจะมีก็แต่เจ๊เทียนที่เชื่อนายแต่สำหรับแอชลีย์แล้วยังไงเขาก็ชอบฉันคนเดียวโอ้ใช่สิเนาะอย่าเสน่ห์แรงงั้นเชิญไปร้องเพลงให้พอนะไปก่อนละนัดประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตกลงบายบายขอโทษด้วยนะนัดมาแต่มัวคุยแต่โทรศัพท์อยู่ไม่เป็นไรแล้วค่ะทางนู้นงานยุ่งมากเลยนะคะใช่ครับงานค้างเยอะมากพวกเขาให้ผมรีบกลับจะกลับเมื่อไหร่ก็จวนแล้วล่ะขอเคลียร์งานที่ฮ่องกงให้เสร็จก่อนแล้วกันนะแต่คุณไม่มีกิจการในฮ่องกงนี่งานที่ผมต้องเคลียร์จะขาดคุณไม่ได้มาดิแต่งงานกันนะฮะผมรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเมื่อผมพบเป้าหมายผมจะต้องทำให้สำเร็จอีกอย่างผมมีเวลาอยู่ในฮ่องกงไม่มากผมรอไม่ได้แล้วจะไม่คิดว่ามันจะเร็วแบบนี้เร็วก็ว่าไม่ใช่จะไม่ดีอย่างบางคนรักแรกพบแล้วก็อยู่กันจนแก่จนเฒ่าและอย่าเราถูกชะตากันมากโอ้ยคุณตกใจเหรอขอโทษด้วยนะผมก็จะร้อนไปฉันไม่ตกใจหรอกเพียงแค่รู้สึกเร็วไปหน่อยแล้วคุณตกลงไหมล่ะขอเวลาฉันคิดหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิครับต้องได้อยู่แล้วผมให้แหวนคุณเป็นการมัดจำไว้ก่อนได้คำตอบแล้วรีบบอกผมนะนี่
อีก2วันโรงแรมที่ผมอยู่มีงานฉลองเขาจะจัดโปรโมชั่นมีการจุดพลุและให้แชมเปญกับแขกห้อง VIP เรามาดูพลุกันกับผมไหมไปดูที่ไหนคะก็ที่ห้องผมไงจะได้จิบแชมเปญไปดูพลุไปด้วยโรแมนติกดีรู้ว่าดีไหมห้องที่โรงแรมอะเหรอผมว่าวันนั้นคงมีคำตอบให้ผมนะคุณผู้หญิงทราบไหมว่ากำลังคุยกับคนอื่นอยู่เนี่ยเอ้ยก็บอกแล้วไงว่างานยุ่งมีอะไรก็รีบพูดมาเลยได้รับตุ๊กตาสาวแครอทแล้วหรือยังสาวแครอทอะไรก็ที่เจ๊เทียนส่งไปเมื่อ2 วันก่อนนั่นไงงั้นเหรออย่าทำเป็นไม่สนใจหน่อยเลยแม่เธอว่าสมัยเด็กๆนะเธอชอบมากนะเขาต้องเดินหาอยู่ตั้งหลายวันนะกว่าจะหามาได้อะไรสาระไม่ล่ะฉันไม่ได้อายุ12แล้วนะแต่เขาทำเพื่อเธอนะแต่เราอย่างอ่ะไม่เห็นมีเลยเฮ้ยไม่น่าไปได้นะเฮ้ยถึงจะได้หรือไม่ก็ตามถ้าจะเถียนโทรไปหานะบอกว่าได้แล้วแล้วก็ถูกใจเธอมากเลยอ่ะรู้ไหมทำไมต้องโกหกด้วยล่ะแล้วก็พูดจาวใจแม่หน่อยไม่ได้หรือไงรู้ไหมวันก่อนนะเธอตัดสายทำให้เขาเครียดไปหลายวันเลยเธอก็รู้ว่าถ้าแม่เธอเครียดอ่ะเป็นต้องหาที่ระบายหรือเธออยากให้ฉันหูตึงอ่ะอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้เพื่อหูของพี่ฉันจะยอมง้อแม่ดีไหมล่ะฮะมันต้องอย่างนั้นสิตะเมอทำงานอยู่เหรออ๋อเปล่าครับผมคุยกับเฉิงเฉิงเขาอยากคุยกับเจ๊พอดีเลยอ่ะเจ๊มาเลยนั่ง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 เลยเฉิงเฉิงเป็นยังไงบ้างแม่ส่งพัสดุไปให้ได้รับหรือยังจ๊ะอ๋อได้แล้วค่ะสาแครอทไงเห็นแล้วน่ารักดีหนูชอบค่ะเออดีแล้วล่ะดูสินี่ลูกมัวแต่ทำงานรู้ไหมหน้าตาโทรมแค่ไหนอย่ามัวแต่ทำงานหาอะไรกินบ้างห่วงสุขภาพตัวเองด้วยโอ้ยแต่ช่างมันเถอะลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วคงรู้ตัวเองดีงั้นลูกทำงานเถอะเอาเป็นว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็โทรมาหาแม่แล้วกันนะเออแม่คะพรุ่งนี้วันอาทิตย์พอดีความจริงก็พอมีเวลาคืนพรุ่งนี้หนูจะโทรไปคุยด้วยก็แล้วกันนะเออจ้าได้จ้ะโทรมาแล้วกันแม่จะรีบกินข้าวแล้วก็มานั่งรอนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าคัสตาร์ดมาแล้วอยากกินพอดีเลยโอ้ได้เลยมามาดีเลยเอาแล้วอายุแมนดี้กับคิงหายไปไหนอ่ะอายุกับคิงออกไปทำงานค่ะส่วนแมนดี้ยังไม่มาพวกนั้นน่ะไม่มีลาปากหรอกนะไม่เอาไม่เอาอะไรอ่ะให้พวกเขาด้วยได้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 ไปนี่เมื่อวานของหวานวันนี้คัสตาร์ดท่าทางเจ๊เถียนอารมณ์ดีแฮะเฉิงเฉิงคืนดีกับแม่ก็ต้องอารมณ์ดีสิจริงไหมล่ะถูกต้องเลยพอพี่ใหญ่อารมณ์ดีพวกเราก็ไม่ต้องพลอยรับเคราะห์ฟ้าดิบเป็นสุขแล้วทีนี้ใช่ไหมงั้นอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์มีพัสดุตีกลับเป็นของเจ๊เถียนนะนะอ๋อสมมานี่มาแล้วก็บอกแล้วว่าของเจ๊เถียนยุ่งอะไรด้วยเล่าเจ๊เถียนพัสดุของเจ๊เถียนค่ะภาพของฉันเหรอไหนดูสิอ้าวนี่มันพัสดุที่ส่งไปให้เฉิงเฉิงนี่นะแล้วทำไมตีกลับมาล่ะดูสิมาทำไมล่ะหรือว่าที่อยู่ผิดใช่พี่มือบอลเขียนบ้านเลขที่เกินไปเบอร์หนึ่งอ่ะนี่ไงโอ้ยบ้าจังเลยฉันนี่มันซุ่มซ่ามจริงๆในเมื่อตีกลับแล้วทำไมเฉิงเฉิงถึงว่าได้รับล่ะฮะอ๋อคืออาจจะมีคนส่งตุ๊กตาที่เหมือนกันไปให้พอดีก็ได้อ่ะน่าจะบังเอิญมีคนสอนให้เฉิงเฉิงพูดโกหกมากกว่ามั้งแต่บางครั้งการโกหกก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่นะอย่างน้อยก็ทำให้คนก็มีความสุขอ่ะแถมทุกคนยังได้กินคัสตาร์ดด้วยเจดีเราก็ดีแฮปปี้ด้วยกันหมดนะไม่รู้ล่ะแก้ให้เรียบร้อยแล้วก็รีบส่งไปเลยนะอย่าเลยครับพี่ใหญ่อย่าเลยแบบนี้มันเท่ากับเปิดโปงนะว่าเฉิงเฉิงเขาโกหกก็นั่นสิมันก็จริงนะแล้วทำยังไงอ่ะอุตส่าห์หาตุ๊กตามาได้โอ้แมนดี้ฮะเอาอย่างนี้นะเอาตุ๊กตาคืนไปแล้วก็เอาเงิน3,000คืนให้ซัมเมอร์ได้ไหม
หรอเล่นหรือเปล่าตาอะไรตั้ง 3,000 เห็นมั้ยล่ะใครๆก็ว่าแพงคนเรารวยแล้วก็ต้องทำบุญดิเธอก็ได้แฟนรวยแล้วก็ต้องทำบุญบ้างอ่ะนะมันก็แค่คนเขาว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยคนละคนมันคนละเรื่องกันขายพูดไปอย่างนั้นล่ะอย่างเธอถ้ายอมก็โลกแตกแล้วไม่เป็นไรก็บอกไปแล้วว่าให้อ่ะไหนว่าจะไปดูรูปนะไป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 ดูก็ได้ไปคงต้องรีบคุยให้รู้เรื่องแล้วพอดีเลยไม่ต้องแก้แล้วนะเนี่ยใช่ค่ะถ้าได้ลองกับเครื่องประดับด้วยก็ดีนะคะทางร้านเครื่องประดับคริสตัลบอกว่าจะรีบส่งมาวันนี้ค่ะแมนดี้พัสดุเธออ๋อมาพอดีเลยเดี๋ยวดูก่อนนะดูสิเอออะไรล่ะเธอนี่เอออะไรดูสิทำไมโอ้น่าสิสวยซะอย่างกับเพชรของลิงแต่รู้สึกว่าเออที่ตะขอจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเนี่ยก็ไม่ใช่เลยนะจริงด้วยจริงด้วยเอาไว้เดี๋ยวจะให้ทางร้านส่งชุดใหม่มาให้ดูนะคะสงสัยคงต้องเลื่อนวันลองแล้วล่ะค่ะแคนดี้ช่วยดูแลคุณเมย์ก่อนแล้วกันนะแมนดี้เดี๋ยวเธอตามฉันมามีเรื่องจะคุยด้วยแหมพอดีตัวเป๊ะเลยนะคะนี่รีบจัดชุดใหม่ให้ทั้งหมดเนี่ยเขาส่งมาให้ฉันเหรอนี่เขาก็เขียนอย่างชัดเจนเอสลี่บอกว่าหวังว่าเธอคงจะชอบและหวังว่าเธอคงใส่ไปคืนนี้อู้หูนี่เขาทุ่มทุนมโหฬารเลยนะเพชรแท้ทุกๆเส้นเลยชุดขนมิ้งนี่ก็ด้วยอย่างน้อยเนี่ยหลายหมื่นนะรู้ไหมฮะแล้วรองเท้านี่ก็ด้วยยี่ห้อที่ฉันอยากได้ที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยคืนนี้เขานัดเธอไปทำไมอ่ะทำไมให้ใส่สรูชะเขาชวนไปดูพลุที่ห้องในโรงแรมพร้อมกับให้คำตอบกับเขาเฮ้ยฮะคำตอบอะไรเหรอฮะเขาขอแต่งงานโอ้ยเพชรเม็ดบล้อมเลยแล้วโอ้โหเธอจะรับปากเขาหรือเปล่าตาแทบบอดยังไม่ทราบเลยค่ะถ้ายังไม่รู้แล้วใส่แหวนก็ทำไมงามงามงามเพชรเม็ดใหญ่แบบนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธหรอกค่ะแหมฉันคิดว่าเธอคงไม่ปฏิเสธหรอกนะมันก็ไม่แน่แล้วเอ้าเพราะอะไรล่ะเจ๊เอสลี่ทั้งรูปหล่อและรวยแถมยังชอบแมนดี้อีกนี่อย่าบอกนะว่าจะไม่ยอมแต่งเนี่ยฮะฉันน่ะเป็นเจ้าพิธีมานานเห็นเจ้าสาวมาเยอะแล้วแค่ยิ้มออกมาจากใจใครรักเจ้าเบ่าจริงหรือเปล่าแค่มองดูก็รู้แล้วดูเขาสิไม่ได้ดีใจอะไรเลยนะเธอชอบเขาจริงหรือเปล่าอ่ะจู่ๆก็ตกถังข้าวสารมันต้องมึนบ้างเป็นธรรมดาล่ะค่ะมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวรับรองอีกหน่อยนอนก็ยังหัวเราะเลยแมนดี้ฮะวันนี้ฉันให้เธอกลับก่อนจะได้กลับไปแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งตัวให้มันสวยๆจะได้ไปหาแอสลี่นี่เธออาจจะได้เป็นเจ้าหญิงรังนกจริงๆก็ได้ใครจะรู้จะไปดีไหมเนี่ยแต่งตัวเสร็จแล้วเพิ่งคิดจะไม่ไปเหรอก็ได้โยนหัวโยนก้อยหัวก็ไปก้อยไม่ไปอุ๊ยยังไม่ไปเหรออ๋อจะไปอยู่พอดีอ่ะว้าวเสื้อขนมิ้งสวยจริงเลยเดี๋ยวช่วยใส่ให้นะได้วันนี้พี่สวยจริงเลยนี่สายมากแล้วอย่าเข้ารอนานรีบไปเถอะเดี๋ยวคือหาผมเหรอใช่สิรูปของแอสลี่กับแมนดี้เขาส่งมาแล้วนะไปดูสิอ๋อแล้วแมนดี้ล่ะให้เขามาดูสิเดี๋ยวก็บ่นอีกอ่ะโอ้ยฉันปล่อยเขากลับไปแล้วให้ไปเสียตัวน่ะเอ้ยไม่ใช่ให้กลับไปแต่งตัวว้าวยิ้มมีเลสไนมีแผนชั่วแง่ๆเลยโอ้ยอย่างฉันแหละจ้ามีแผนชั่วแผนดีต่างหากล่ะแอสลี่นัดแมนดี้ไปดูพลุที่ห้องพร้อมขอแต่งงานด้วยล่ะจริงหรือเปล่าขอแต่งงานเนี่ยเฮ้ยมันดูแปลกๆมั้งมันจะเร็วเกินไปให้เปล่าวะไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยแอสลี่เขาจะรีบกลับอเมริกาก็เลยต้องรีบหน่อยโอ้ยแมนดี้ทำถูกแล้วที่คืนนี้ไปที่ห้องของเขาเพื่อวางมัดจำหลังจากเป็นของเขาทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วแมนดี้เขาคิดดีแล้วเหรอไม่ต้องคิดเลยแหมยุคปูนี้มีหนุ่มๆมาติดแถมเป็นของดีไม่ตะครุบไปได้ยังไงอ่ะฮะสรุปแล้วก็คือเราต้องเตรียมเงินใส่ซองเขาจะจัดงานที่อเมริกาไหมโอ้ยฉันยิ่งไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานๆซะด้วยสิเมื่อย
เมาด้วยลูกก็สวยมากเลยนะครับและที่สำคัญก็มีฉันมีของมาฝากคุณให้ของฉันตั้งเยอะและนี่ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยรู้ได้ยังไงผมชอบช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ไม่ทราบสิครับพอดีว่าฉันชอบไม่นึกเลยนะว่าเราจะชอบเหมือนกันแต่เราเชื่อตรงกันฉันเป็นหมดขอไปรีบก่อนนะบ้าจังเลยกลัวทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่เคยดื่มย้ำใจหน่อยเราจะกลายเป็นเจ้าหญิงรังนกแล้วนะเฮ้ยอุ๊ไม่เห็นต้องอายเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเปล่าแล้วค่ะแต่เพราะดื่มแล้วรู้สึกมึนหัวก็เลยอยากจะพักไม่ต้องกลัวในเมื่อคุณมาก็ถ้ากลับรับปากแล้วผมจะดูแลคุณเองอุ๊อุ๊ยดึกแล้วใครมากดนะเดี๋ยวฉันไปดูนะไฮนายมาได้ยังไงเนี่ยฉันเอารูปมาให้ก็เธอบอกเองนี่ถ้ารูปเธอกับแอชลี่ขยายเสร็จแล้วให้เอามาไฮว้าวห้องนี้ช่างเหมาะกับการนั่งชมพลุเสียจริงๆเชียวนี่เดี๋ยวจะมาส่งรูปหรือจะมาดูพลุกันแน่เนี่ยเอาก็ขอถ่ายรูปหน่อยไม่ได้หรือไงอ้อเสียดายมีแค่มือถือนะภาพที่ออกมาถึงจะดูสวยแต่พิกเซลไม่พอถ้าขยายออกมาก็จะเห็นรอยตำหนิเต็มไปหมดเลยมีรอยดำๆอ่ะนะเธอคงเข้าใจนะเข้าใจนายเคยบอกฉันมาแล้วหนึ่งถึงจะซื้อกล้องอย่างดีพิกเซลสูงก็ต้องระวังเพราะของยี่ห้อดังอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปหรอกบางทียี่ห้อยิ่งดังนะยิ่งห่วยเข้าใจไหมเอาเป็นว่าถ้าฉันจะซื้อกล้องเมื่อไหร่ฉันจะปรึกษานายคนแรกนะตอนนี้เขายิงรูปเสร็จแล้วขอโทษด้วยนะผมกับแมนดี้ยังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะถ้างั้นก็ไม่รบกวนแล้วนะจำไว้นะดูให้ดีๆฮะอ๋อคือผมหมายถึงกล้องอะไม่กลัวนะนะไปอะเข้าใจไหมเฉันจะขึ้นไปยังไงฉันก็ต้องขึ้นไปให้ได้เลยทำไมต้องห้ามฉันด้วยเนี่ยฉันรู้ว่าแอชลีย์ผู้หญิงคนนั้นน่ะพี่แกแต่ฉันก็ไปทำไมเธอก็รู้ว่าฉันชอบเขามากเขาว่าจะไปอเมริกาฉันก็ไปด้วยเขาห้ามเปิดเผยเรื่องของเราฉันก็ปิดตามที่เขาขอฉันทำเพื่อเขาทุกอย่างแล้วนะแล้วนี่เพื่อผลประโยชน์กลับมาขอเลิกกับฉันแล้วยังเอาผู้หญิงมาอ้างอีกเขาชอบผู้หญิงซะที่ไหนล่ะแล้วยังนัดนางนั่นมาที่ห้องเขาว่าจะเคลมหลอดให้ได้เขาจงใจเขาจงใจเลือกวันนี้เพราะเป็นวันเกิดฉันรู้มากไม่ได้ฉันจะต้องขึ้นไปคุยกันให้รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวคนเลวอย่างนั้นน่ะถึงพูดยังไงมันก็เปล่าประโยชน์นะลืมมันไปซะเถอะไปไปฉลองวันเกิดเธอกันหาอะไรกินกันเถอะไปฉันไม่ไปฉันไม่กินฉันจะขึ้นไปจะขึ้นไปให้ได้ใช่ไหมอย่างนั้นเราเลิกคบกันนะเธอจะเลือกเพื่อนหรือว่าเลือกมันเธอหน้าไปกันเถอะอยากกินอะไรฉันจะเลี้ยงนะขอโทษนะคะโทรศัพท์ใครโทรมาอีกแล้วขอรับสายก่อนนะคะอุปสรรคเยอะจังฮัลโหลแมนดี้ยังอยู่ในห้องแอชลีย์ใช่ไหมถูกต้องมีเรื่องอะไรอีกล่ะนี่แอชลีย์เป็นเกย์นะเขาก็แค่หลอกใช้เธอนี่นายพูดบ้าอะไรเนี่ยขนาดฉันเมายังสั่งเลยฉันไม่ได้ล้อเล่นนะพอดีฉันเจอคู่ขาของแอชลีย์ที่ข้างล่างอ่ะเขายังบอกว่าจะขึ้นมาเคลียร์กับแอชลีย์เลยจริงเหรอแล้วตอนนี้ล่ะโดนเพื่อนลากกลับไปแล้วโอ้ทำไมบังเอิญจังเลยซัมเมอร์ไหนเลิกแกล้งฉันสักทีเถอะนะฉันไม่ได้แกล้งนะแต่เธอกำลังโดนหลอกอยู่หัดใช้สติหน่อยสิด้วยสารรูปและความปากเหม็นของเธอคิดว่าเศรษฐีจะหลงเธอเหรอใครกันแน่ที่ปากเหม็นน่ะอย่างนายน่ะปากชักโครกด้วยซ้ำไปไม่อยากคุยด้วยแล้วบ้าชะมัดเลยเดี๋ยวก็ส่งรูปมาเดี๋ยวก็ว่าเขาเป็นเกย์นี่แต่เดี๋ยวปกติมันไม่ยุ่งกับเรานี่ถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็แย่นะสิ
ทษนะแอชลีย์พอดีแม่โทรมาว่าไม่สบายจะต้องรีบไปแล้วไว้นัดกันใหม่นะฮะแต่ผมรอไม่ได้แล้วไหนว่าจะให้เวลาฉันตัดสินใจไงเลิกเสียแซ่สักทีผมรู้ว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องการเงินใช่ไหมเอาเท่าไหร่ว่ามาเลยเดี๋ยวก่อนเห็นฉันเป็นตัวอะไรเนี่ยผู้หญิงกระจอกอย่างคุณก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมาหาผมถึงห้องน่าจะรู้อยู่แล้วผมจ่ายเงินคุณก็ได้ทุกอย่างมันเป็นการแลกเปลี่ยนถอยไปนะเป็นเกย์ไม่ใช่เหรอใช่ผมเป็นเกย์ผมบอกเลยก็ได้ปกติแล้วจะเลิกแอบสักทีจริงเหรอเป็นเกย์แล้วมาเลือกฉันทำไมล่ะก็พ่อผมชอบคุณนี่อย่าเรื่องมากนะมีลูกกับผมสักคนถ้าจะแกพอใจยกมรดกให้ผมเมื่อนั้นผมจะแบ่งให้ด้วยถอยไปนะสนาอยากได้คนรวยไม่ใช่เหรอปล่อยฉันนะก็ผมนี่ไงปล่อยฉันนะไอ้พ่อนะไอ้คนผิดพี่ป้าผมก็เพียงแค่อยากมีเมียถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะจะคิดบ้าไปทำไมอยากได้เงินอยู่แล้วนี่ถอยไปนะคนมันบ้าคุณบ้าจริงๆอย่านึกว่าเงินจะซื้อได้หมดทุกอย่างเลยนะไม่ต้องไปทำตัวเป็นมีศักดิ์ศรีแล้วนะแค่ให้เครื่องเพชรหน่อยกูก็รีบมาเลยชอบอะไรอ่ะชอบฉันมีเงินไม่ใช่เหรอแล้วจะเล่นตัวฟังให้ดีนะเธอต้องมีลูกให้ฉันทำให้พ่อของฉันดีใจและฉันจะให้ทุกอย่างอย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นฉันแจ้งตำรวจจริงๆด้วยฉันไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่คุณให้ฉันเองไม่ใช่ว่าฉันอยากได้นะไม่อยากได้ใช่ไหมก็ได้งั้นถอดออกมาให้หมดแล้วไปให้พ้นเลยได้อย่าพึ่งไปนะเสื้อขนวิ้งกับรองเท้าด้วยทำเป็นไฮโซที่ตอนได้สร้อยข้อมือเพชรตาโตเชียรู้ไว้ด้วยนะโลกนี้ไม่มีของฟรีหรอกนะในเมื่อเธอไม่ยอมและฉันจะให้ไปทำไมและจำเอาไว้เธอมันก็เหมือนกับผู้หญิงขายตัวหรือลูกค้าอย่างฉันถือว่าบุญโขแล้วI'm sorry.